ผมผ้าขอบขี้เกียจเดินขึ้นไปเอาเสื้อขี้เกียจขึ้นไปเอาเสื้อเกียจเดินสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บจีด้วยเป็นลายจูบเอาลงมาทำเป็นจูบเอาลงมาทำคอมากตอนนี้เอาลงไปไงล่ะขอพักเอาไว้ก่อนได้ไหมแป๊บนึงนิดนึงถ้าใครอยากจะไปนะเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะคะต่อไปให้ถูกเวลาแล้วจ้าเพิ่งทำเป็นสาวผมยาวเลยเสี้ยวหนังตัวปลอมมาแล้วครับเสี้ยวหนังตัวปลอมมหายันศรีราชาเสี้ยวหนังตัวปลอมมาแล้วตัวจริงต้องถอดเสื้อเอาจริงนะงวดเดียวกูไม่อยากเดี๋ยวแป๊บเสี้ยวหนังตัวจริงต้องถอดเสื้อครับนี่ตัวปลอมเพราะโดน Facebook บังคับถอดเสื้อไม่ได้เดี๋ยวเห็นหัวนมเดี๋ยวบล็อกอีก Facebook ชอบบล็อกเดี๋ยวนี้เห็นโป้หน่อยไม่ได้ต้องแต่งให้เรียบร้อยหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นวะสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมไม่มีสัญญาณครับก๊อปชุมพรว่าไงปิดตาหลวงพ่อสงฆ์พี่แดงให้ต่อ 28,000 นะมานิดสวัสดีครับสวัสดีคุณขมสันสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยดูก็ได้โทรทัศน์เดี๋ยววันนี้มาให้ดูนี่มีใครเยอะกับผมก็โชว์ได้นะผมไม่ว่าอะไรมาอย่าเสียเวลาเลยเนาะอย่าเสียเวลาเลยแหมคนเคยเห็นแล้วแต่ก็ให้คนที่ไม่เคยดูแล้วกันคนที่เคยดูแล้วก็ไม่ต้องดูนะนี่9 ยอดผมว่ามีเยอะอ่ะบอกก่อนจะมาขายแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูทีเด็ดสุดๆก่อนเดี๋ยวไล่วันนี้ให้ดูแต่9 ยอดอย่างเดียวนี่นะครับ9 ยอดเนี่ยพิงโกอ๋อมีดมีครับมีดยังมีนี่พิงโกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดแสงนิดนึงนี่มันมืดนี่9 ยอดพิงโกนี่สุดปรารถนาเลยเนี่ยใครมีเนี่ย มาเสนอผมได้เลยนะใครมีนะครับอันนี้ไม่ใช่ทองไม่ใช่นวะขัดนะครับอันเนี้ยไม่พิงโกก็เนื้อนาคเลยอ่ะนะเห็นแค่อันเดียวนะครับเนี่ยยังไม่เห็นอันที่สองเลยใครมีขอชมหน่อยสวยด้วยเนี่ยสวยซะด้วยอันนี้ต้องว่ากันเป็นล้านนะว่าเป็นล้านนะสมัยก่อนก็ซื้อมาแพงเหมือนกันนี่ใส่ตลับเลยไหมตลับอย่างหนาเลยเนี่ยโอ้โหนะครับสวัสดีครับคุณหลอดพระราม2สวัสดีครับคุณประมวลนามหายันสวัสดีครับเนี่ยสุดยอดหายากไหมช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยคอมเมนต์หน่อยอย่าสวัสดีอย่างเดียวนะครับช่วยเข้ามาคอมเมนต์หน่อยดูแล้วสวยไหมประทับใจไหมอยากได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนไม่ต้องสวัสดีอย่างเดียวเนี่ยสวยมากนะมาเนื้อเงินนะสร้าง100 เหรียญเนี่ยผมมี2 อันน่ะเนี่ยมีคนมาขอซื้อผมนะเนี่ยนะอันหนึ่งนะต้องอย่างน้อยๆต้องมี700,000นะถ้า700,000นี่ลองมาเจรจากันได้นะครับเนื้อเงินมีจานด้วยเนี่ยนะครับมีจานนะมีคนมาขอซื้อหลายคนเลยแหละแต่บอกตรงๆเลยนะสู้มาแค่400,000 กว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ขายแต่ถ้า600,000-700,000นี่บางทีอาจจะได้ยินหน่อยนะครับนี่ก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสวยไหมครับสวยไหมครับเงินสวยใช่สวยเลยเนี่ยมามีจานด้วยเนี่ย9 ยอดพ่อพรมเนี่ยมีจานข้างหลังด้วยปฏิขัดเนี่ยปฏิขัดเนี่ยเป็นไอ้ขัดลูกปืนเนี่ยขัดปืนยิงไม่ออก
ข้างบนจะลงเป็นตัวนะนะตรงบนศีรษะหลวงพ่อเนี่ยนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็มานวะโอ้โหนวะในผิวยังเดิมๆอยู่เลยไหมจานเครื่องตัวมิเนื้อนาคใช่เนื้อนาคสุดแล้วไม่ก๊อปอันนี้สุดจริงๆไม่ใช่นะครับนวะเนี่ยเดี๋ยวบางคนเข้าใจว่าเป็นนวะนี่นี่นวะนี่แบบนี้อย่างนี้เรียกว่านวะนี่เนี่ยขัดแล้วลองไปขัดดิเดี๋ยวขัดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวกลับมาดำนะกลับมาดำนะมันยังไงมันก็ต้องกลับมาดำ 100% นะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งดำอ่ะนะเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยผ่านการใช้มาแล้วนั้นเนี่ยจมูกแดงๆเนี่ยนะขัดยังไงไม่เคยชัดเนี่ยมาเหรียญก็กลับมาดำนะเหรียญนี่ไม่มีเลยเนี่ยผมขัดเองเนี่ยไอ้ไม่ตอนนั้นมาก็แบบนี้แล้วตอนนี้ผมเคยเอามาล้างทีนึงเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยผิวมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มันไม่ได้ดำนะมันเป็นแค่แต่ว่ามันบอกไม่ถูกนะเนี่ยแล้วผมก็ล้างแล้วก็เนี่ยผิวก็อยู่อย่างนี้เลยมันก็ตอนมาก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยตอนมาก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่นวะนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วไม่ใช่บล็อกนวะด้วยนะครับทีแรกผมเริ่มเป็นบล็อกนวะไม่ใช่บล็อกนวะเนี่ยบางคนอยากจะรู้ว่าบล็อกนวะเป็นยังไงนะครับบล็อกนวะนี่ดูตรงนี้นี่เดี๋ยวชัดๆหน่อยแป๊บนึงบล็อกนวะนะบล็อกนวะนะครับนี่บล็อกนวะจะมีเส้นแตกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมบล็อกนวะนะจะมีเส้นแตกเนี่ยเห็นเส้นแตกไหมใต้ขอบเหรียญเนี่ยเส้นแตกเนี่ยนวะผมไม่ดูเนื้อนวะนะเนื้อนวะเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นแตกไหมนี่บล็อกนวะจะมีเส้นแตกเนี่ยเห็นเลยดูง่ายๆบล็อกนวะนี่จะมีเส้นแตกนี้เนี่ยแม้กระทั่งเหรียญฝาบาทเนี่ยเหรียญฝาบาทบล็อกนวะก็มีนะมีเหรียญฝาบาทก็มีบล็อกนวะเหมือนกันเห็นไหมเห็นเส้นแตกนะบางคนไม่เข้าใจทองคำไม่รู้สร้างกี่เหรียญหรอกก๊อปเนี่ยเห็นเส้นแตกบล็อกนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่นวะบล็อกนวะแต่เหรียญนี้ไม่มีเส้นแตกนะครับเหรียญนี้ไม่มีเส้นแตกเนี่ยบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาไม่มีเส้นแตกขี้เกียจแกะมาเดี๋ยวกันเห็นไหมบล็อกธรรมดาไม่มีเส้นแตกบล็อกเหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดาไม่มีเส้นแตกทีแรกผมเริ่มเป็นบล็อกนวะวันนั้นแกะมาดูทีอ๋อไม่มีเส้นแตกเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเนื้ออื่นไปไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าเป็นนวะเป็นเนื้อนวะนะมันก็ต้องมีเส้นแตกชัดเจนนะต้องมีเส้นแตกชัดเจนนะครับเนี่ยจะต้องมีเส้นเนี่ยบล็อกเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเส้นแตกชัดๆเลยเห็นไหมมา3 4ผมมี6นวะผมมี6เหรียญน่ะ7เหรียญน่ะเนี่ยบล็อกเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยนะนวะมันต้องมันมีเส้นแตก 100% เนี่ยอีกเหรียญนึงเห็นมั้ยเนี่ยเห็นเส้นแตกนะชัดเจนนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเหรียญนี้มันจะเป็นเนื้อนวะไม่ได้นะครับจะเป็นเนื้อนวะไม่ได้อันนี้ชัดเจนมั้ยสวัสดีครับท่านพระครูนะไม่ต้องมาเถียงกันนะครับบางคนบอกโอ้ยเป็นเนื้อนวะนวะมันก็ต้องเป็นเส้นแตกดิบล็อกนวะเนี่ยเส้นแตกชัดเจนอันนี้ไม่มีเส้นแตกเนื้อนาคครับเนื้อนาคไม่ก็พิงโกเลยเหรียญนี้เนี่ยสมัยนั้นน่ะบอกตรงเลยผมซื้อมา 60,000แต่ตอนนี้ต้องว่ากันเป็นล้านนะนี่สวยๆทั้งนั้นดูดินี่ผิวพายเงินยังลอยอยู่เลยนะอันหลายแสนนะอย่างเงี้ยอันเดี๋ยวนี้อันนึงต้องมี 3-4 แสนผมเห็นคนขายไว้เห็นคนลงขายไว้บอกว่าติดรางวัลที่1ขายต้อง 2,700 โอ้โหบอกตรงนะมาเทียบกับเหรียญผมนี่ทิ้งกันห่างไกลนะครับทิ้งกันห่างไกลนี่นวะนี่สวยๆทั้งนั้นนี่จานเครื่องนี่จานตัวมินะครับจานตัวมิอันนี้จานอะไรอันนี้ก็จานมิเหมือนกันนะหลัง9ยอดเดี๋ยวดูดิโอ้โห9ยอดมดผมนี่สุดยอดเลยนะนะโมพุทธายะพุทธสังมิอะไรเนี่ยนะนะสะมะมิใช่ไหมทุสะมะนิทุสะมะนินะสะนะอะสะนูอะใช่ไหมสะนูพุทโธ
ซานูอะอันนี้โอ้โหนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะเนื้อฝาบาทบอกนะว่าอันนึงก็หลายหมื่นนะอย่างงี้อันหลายหมื่นบอกธรรมดาเขายังขายกันหลายหมื่นเลยบอกธรรมดานี่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับโอ้โหนี่นี่มีเยอะป่ะเนี่ยนะมีเยอะมั้ยเนี่ยนี่เหรียญนารายทรงเมืองผมมีอยู่2เหรียญนะครับมีอยู่2เหรียญนี่เนื้อหน้ากากทองเนื้อเงินหลังหน้านะครับอันนี้เนื้อเงินอันก็หลายตังค์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ว่าเป็นแสนมั้งไม่รู้ราคาผมไม่รู้จริงละแต่สมัยก่อนซื้อมาไม่กี่ตังค์เท่านั้นเองนะครับอันนี้รูปหล่อหายากอันนี้รูปหล่อรุ่นแรกหล่อโบราณนะครับพอเอียงโอ้องค์นี้สวยสวยจัดเลยเนี่ยพอเอียงสวัสดีครับผมเคยเฮียพูดเรื่องเหรียญปิดเหรียญจันเพ็ญหลวงพ่อชำนาญปิดอ๋อปิดตาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอันนี้ก่อนจำไม่ได้ละเนี่ยพอเอียงอันเนี้ยสวยนะมันไม่พอตรงกับพอเอียงพอเอียงนิยมจำนวนสร้างน้อยครับหล่อโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นปิดตาเนื้องานะฝังตะกุดข้างล่างมีจานคำว่าพรมแล้วก็ตัวสิงขึ้นชื่อคงกระพันใช่ครับหลวงพ่อพรมนี่เก่งมากสมัยท่านมีชีวิตอยู่ผมเคยเจอท่านหลายครั้งเคยไปวัดหาท่านหลายครั้งนะสวยไหมเหรียญนี่สวยไหมเพื่อนสวยไหมสวัสดีปุ้ยนี่สวยสวยไหมเหรียญนี้อาจารย์เป็ดสร้างเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าคนละหน้าไม่เหมือนกันนะครับหน้าแล้วก็รู้สึกจะไม่มีเขียนว่าพระอาจารย์พรมมั้งนะคนละหน้านั้นจะยาวกว่าสร้างในพิธีเดียวกันนี่โอ้โหดูดิเหรียญนี่โอ้โหดูดิเนี่ยเหรียญเงินโอ้โหดูดิจมูกดึ๊ดด่งเฟี้ยวเลยหายากนะเนี่ยไม่ใช่มีง่ายไม่ใช่หาง่ายๆนะบอกก่อนเลยนาราย2มีแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ป่าววะมียังมีเยอะแยะไปนารายวันไหนไม่ยุไม่แย่วันนั้นไม่สบายนะครับวิบวับวิบวับครับตอนนี้เขียนไว้ 50,000 แต่ตอนนี้ราคาน่าจะแพงกว่านี้แล้วมั้งนี่อันนี้ไม่ค่อยสวยโอ้โหแต่จานเต็มเหรียญเลยจานไม่รู้ใครจานนะอัคระแต่จานมันตัวเนี่ยเต็มเหรียญเลยตอนนั้นซื้อแอดขนอนเหนือมาใช่จานเต็กใช่หน้าหนุ่มใช่เนี่ยจานเต็มเหรียญเลยจานเป็นตัวอัคระทีละตัวนี่จานเยอะเลยอาจารย์เยอะเลยนะครับนี่นะครับนี่นาราย1อันนั้นนาราย2นี่เหรียญนาราย1นี่กระไหลทองนะครับเนี่ยจะเอามาขายแล้วเนี่ยมีใครอยากได้ป่ะเนี่ยมีใครอยากได้อ่ะเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็แพงละเนี่ยข้างหลังมีเกสามีปิดตามีสีผึ้งมีลูกอมอะไรของท่านน่ะนี่เยอะแยะไปยังมีอีกเยอะแยะไม่ใช่มีแค่นี้มีเยอะแยะเหรียญรุ่น2เหรียญประคำดำปีนี่เหรียญเงินหลวงพ่อหินนะครับนี่รูปหลอกปั๊มรุ่นแรกมีเส้นเกสาด้วยนี่สวยไหมครับสวยไหมครับสวยไหมอยากให้ดู9ยอดดีกว่านะดู9ยอดโอ้ยเดี๋ยวผ้าหลุดเดี๋ยวหาว่าผมโปอีกไอ้ห่าเดี๋ยวหาว่าโปอีกนี่มีผ้านะใส่เสื้อนี่อันนี้แหวนเพชร
โอ้เนี่ยซื้อมา20กว่าปีแล้วแทบไม่เคยใส่เลยเนี่ยซื้อมา20กว่าปีตั้งแต่ปีจำไม่ได้ตั้งแต่ปี37อ่ะปี37เนี่ยเกือบ30ปีแล้วเนี่ยแทบไม่เคยใส่เลยซื้อมาสมัยก่อนอันนี้ซื้อมา 108,000 อันนี้ซื้อมา 220,000 ตั้งแต่ปี37อ่ะตอนนี้แพงแล้วน่าจะแพงกว่านี้อืมนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดเปิดดีไหมเปิดดีไหมครับทูน9เหรอทูน9ไม่รู้ปัจจุบันราคาไม่รู้เลยเนี่ยจะขายแต่แบบถ้าจะขายจะขายแต่แบบไม่ต่อโค้ดยังเหลืออีกประมาณ200เหรียญได้มั้งแล้วก็ต่อโค้ดมีเกือบ100เหรียญนะครับสวยไหมครับสวยไหมนี่โอ้โหนี่บอกนะวะเนี่ยบางเหรียญมีจานด้วยนะเนี่ยนี่ไม่รู้เหรียญไหนมีจานด้วยเนี่ยบล็อกธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยบล็อกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นเนื้อนวะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะจะบอกว่าเป็นเนื้อนวะไม่ได้เด็ดขาดนะแล้วเหรียญไม่ใช่ว่าเหรียญชุบนะไม่ได้ชุบนะครับเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญเพราะเหรียญมันไม่ได้เนื้อนี่เนื้อเงินก็บล็อกธรรมดาเนื้อเงินก็บล็อกธรรมดามันจะมีเนื้อทองคำแต่ทองคำผมไม่เคยได้นะทองคำก็คิดว่าน่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะไม่แตกแล้วก็มีเนื้อฝาบาทเนี่ยนะเนื้อฝาบาทเนี่ยบล็อกธรรมดาอันนี้ก็บล็อกธรรมดาแต่มันคนละเนื้อเลยนะเงินนี่ก็บล็อกธรรมดานะถ้านวะแล้วก็มีเส้นแตกเลยบล็อกนวะมีเส้นแตกเลยถูกต้องไหมครับผมวิเคราะห์ถูกไหมวิเคราะห์ถูกนะครับมาพอละวันนี้เดี๋ยวออกไปทำงานต่อกันเนี่ยเสียตัวหนังตัวปลอมนะต้องห่มผ้าไม่ก็ต้องใส่เสื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนAI มันชอบจับผิดเราบางทีหลายคนล้อโอดควรบอกไอ้กูผิดอะไรวะจู่ๆก็บล็อกกูเห็นพี่บีบอกล้อบอกโดนเหมือนกันคนนั้นก็โดนคนนี้ก็โดน AI บางทีนิดนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าบล็อกเราเรื่องอะไรบางทีเราก็งงเดี๋ยวนี้จะทำแล้วต้องระวังนะครับต้องระวังเห็นพระเพื่อนกันพระพวกกันถ่ายรูปเนนถอดอังสะถอดจีวรนะแล้วก็นุ่งไอ้สบงนะก็ไม่ได้ก็โดนบล็อกไป3วันโอ้งงที่หายอะไรมันจะเคียบขนาดนั้นเคียบมากนะครับโอเคก็เอามีประสบการณ์ตรงกับเฮียไหมครับหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านเป็นพระเก่งนะประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผมโดยตรงแต่เกิดกับหลายๆคนนะครับนะศิษย์สายหลวงพ่อพรมเนี่ยคนเขาจะรู้กันดีนะผมบอกแล้วท่านเก่งมากนะผมเคยเล่าหลายครั้งว่าผมไปหาหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูแนะนำให้ผมไปหาพ่อพรมบอกจะเอาเหนียวๆอะบอกไปหาอาจารย์พรมนู่นนะแต่บางคนก็บอกว่าหลวงปู่ศรีพูดแต่ตัวผมเนี่ยผมกล้ายืนยันได้เลยเพราะผมเนี่ยคุยกับหลวงปู่ดูเองอะตอนนั้นน่ะออกมาจากวัดบ้านแจ้งไปหาปู่ดูจะมาขอของเหนียวๆท่านบอกท่านมีแต่ธรรมะผมบอกโอ้ผมอยากได้ของเดียวบอกไปหาอาจารย์พรมนู่นวัดขนอนเหนือเนี่ยท่านคุยกับผมอย่างนี้เลยหลวงปู่ดูตอนนั้นยังแจกเหรียญผมมาด้วยซ้ำไปเหรียญปี25เหรียญมันยังเหลือเยอะท่านยังแจกผมมาผมก็ให้พักพวกไปแล้วให้ไปฟรีๆงั้นนะครับโอเคแค่นั้นนะครับสวัสดีครับ